นกวรรณอินทรายุทธครับชื่อพี่จินค่ะพี่จินเนาะจ้ะพี่จินอายุเท่าไหร่ครับมัน55เต็มยัง56ประมาณ50เนาะจ้ะครับผมก็สนใจที่จะมาเรียนใช่ไหมก็เห็นน้องเขาบอกว่าทั้งเรียนทั้งรักษาถ้ามาเรียนอาจารย์ก็จะช่วยดูให้ใช่ใช่ครับมีปัญหาสุขภาพคือตอนนี้ที่หนักๆ ก็คือแบบประมาณซึมเศร้าประมาณแบบมึนหัวอยู่ตลอดซึมเศร้ามึนหัวอยู่ตลอดนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็ปวดในโพรงจมูกมันแพ้เนี่ยมันกลิ่นอะไรนี่จะแสบจมูกแล้วกลิ่นทูบกลิ่นไอ้กำยานเลยมันจะปวดแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากทำอะไรคือพี่ผ่านเวลาแบบไหว้พระอะไรช่วงกินเจอะไรนี่ก็ผ่านกินเจมาพี่จะแบบควันทูบเยอะข้างจมูกแสบจมูกแล้วก็มันจะกลายหมอบอกว่าจะกลายเป็นไซนัสเลยแล้วก็บางทีถ้าอากาศชื้นๆนี่จะปวดแล้วปวดขึ้นหัวปวดขึ้นหัวแล้วก็พี่เคยอุบัติเหตุที่ว่าหนักๆคือขับรถชนล้ม6ครั้งแต่เลือดไม่เคยออกจากหัวแล้วก็ตอนนี้มันจะมีตรงเนี้ยวันนึงสักครั้ง2ครั้งมันจะแป๊บเหมือนไฟช็อตอะแต่ว่าเอ็กซเรย์หลายครั้งแล้วไม่มีอะไรค่ะเข้าไอ้อุโมงค์อะไรก็ปึ้งก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่ามันแต่คือไม่ได้เป็นทุกวันนะคือบางทีวันสักครั้งบางวันก็ไม่เป็นแต่พอเป็นเนี่ยมันจี๊ดอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะล้มแต่คือขับรถชนเสาไฟฟ้าหักหัวฟาดรถพังหมด6ครั้งเลยหกครั้งแล้วหนักแบบทั้ง6ครั้งหนักแบบทิ้งตัวทุกครั้งเลยค่ะเสาไฟฟ้าพังเลยหักไปเลยหักไปเลยรถเละเลยนะเสาไฟฟ้าหักอย่างเงี้ย6ครั้งเพราะอะไรไม่ที่ว่าขับรถชนอ่ะคือ1ครั้งหนักๆตกเหว1ครั้งก็หัวฟาดตกเหวที่ไหนที่พังงาทางไปพังงาค่ะโอ้นี่พี่รอดมาเนี่ยโอ้โหแล้วตกเหวที่พังงาล้มแบบล้มสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์อย่างเงี้ยหัวดองมั้ย3ครั้ง3ครั้งแล้วก็อีกครั้งนี่เหมือนกับตกเก้าอี้อ่ะทุกครั้งหัวฟาดทุกครั้งตกเก้าอี้อย่างเงี้ยนะเหมือนของเมียนะตกไม่ของพี่ยืนไม่สติและรถก็ไม่เร็วแต่ว่าตอนที่อุบัติเหตุปุ๊บก็เหมือนกับเรามีแต่ร่างจิตใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าไปรู้สึกตัวตอนที่เหมือนเขาเข้ามาเรียกมาช่วยเราอะเจ้าหน้าที่มาจะได้รู้สึกแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับพอตอนที่เสียงพวงมาลัยดังกึกแล้วก็รถ40เองนะวิ่งแค่40 40ฝนตกหนักน้ำท่วมถนนค่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับแล้วพี่ก็ไม่รู้มันอยู่จังหวะยังไงแต่พอตอนที่ว่าตื่นขึ้นมารถอ่ะท้ายรถอ่ะอยู่ข้ามคูไปฝั่งโน้นแต่หัวรถอยู่คล่อมคูน้ำอยู่อ่ะหันมาทางถนนแต่คนที่เห็นเขาบอกว่ารถมันหมุนปัดไงแล้วก็ไปฟาดเอาคนอื่นตายคนแต่ตัวพี่ไม่เป็นไรพี่ก็ดวงแข็งไง6ครั้งรอดได้ถือว่ารถพังหมดซิ่งรถนี่ไม่เป็นไรพี่ก็พยายามหาทางออกที่ว่าคือเหมือนกับเราก็กินแต่ยาอยู่ตลอดหาหมอกินยาอะไรทางไหนว่าดีคือไปหมดก็ตรงนี้ก็ในความรู้สึกว่าถือเป็นทางเลือกที่ว่าจะช่วยเราได้พี่รู้ตัวดีว่ามันมีส่วนที่เรากรรมที่เราทำที่เป็นส่วนหนึ่งด้วยหมอก็บอกตามสภาพอาการที่เราเป็นแต่ก็เหมือนสมองเนี่ยคือไปเนี่ยเข้าหัวมองอะไรก็มีอยู่ล่าสุดเมื่อวันที่9ธันวาที่ผ่านมาจักรยานคือขับปั่นไปมันยังไม่ทันถึงสนามเลยครับคือเหมือนกับในความรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรถีบเราแบบเกี้ยวเดียวหัวฟาดแต่หมวกกันน็อกยังอยู่ตรงนี้เขียวหมดเลยตรงนี้แตกเหมือนโดนถีบแล้วก็คือจิตพี่ณเวลานั้นจิตพี่พอพี่ฟื้นขึ้นมา
ถึงโรงพยาบาลแล้วพี่ฟื้นขึ้นมาตาพี่จะนึกออกว่าตรงนั้นมีคนเคยตายมีคนเคยตายด้วยรถจักรยานเซ็นสัมผัสค่ะโดยรถจักรยานคือคนละฝั่งกันค่ะพี่แล้วก็แต่พอกลับจากโรงพยาบาลพี่ก็ดับปิ่นโตแล้วก็พี่ก็ไปเชิญเขาพาไปไว้วัดหนึ่งเนี่ยพี่จะได้กลิ่นแล้วพี่จะแสบจมูกแล้วก็คือที่หนักคือนั่นแหละอาการที่นอนไม่หลับถ้าไม่กินยานอนหลับคือนอนไม่หลับแล้วกลางวันนี่คือในความรู้สึกว่าอยากนอนแต่ไม่นอนนอนไม่หลับแล้วก็หงุดหงิดไม่อยากคุยกับใครไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรชุนเฉียวชุนเฉียวใครพูดผิดใจนิดเดียวก็คือปิดเลย1มีปัญหาครอบครัว2ที่ว่าได้มาหนักตอนนี้นะคืออาการของถูกโกงมันกับหมดตัวเลยอ่ะมันกับคนล้มละลายไปเลยช่วงปี60-61อ่ะแล้วก็เราก็เริ่มมีอาการมาตั้งแต่นั้นค่ะคือมันเก็บกดกดดันหนี้สินรุงรังงานที่เคยทำก็ทำไม่มีทำอะไรเงี้ยนะต้นคอมันจะเข็ดอยู่ตลอดคือไม่ได้เป็นอะไรหมอตรวจไม่มีอะไรสักครั้งแข็งไหมแต่มันจะเข็ดมันจะเข็ดอยู่ตลอดมันจะเข็ดอยู่ตลอดเป็นกำลังของพระเจ้าแบบนี้นะเห็นไหมคุณจะคุยกับอาจารย์ได้ดีกว่าที่จะคุยกับหมอไปกับหมอคือเขาก็จะเนื้อจะได้ยาไหมฉันนอนหลับได้แต่วันนี้เนี่ยหนูสบตาอาจารย์ได้แล้วต้องยึดตรงนี้คือบางคนเนี่ยถ้าพวกที่มารุ่นนี้ก็โชคดีอาจารย์จะตื่นรู้ไปเรื่อยๆอย่างป้าลาซามาตั้งแต่รุ่นแรกอาจารย์รู้แต่ว่ายึดอาจารย์นะอันนี้จะได้รู้ไงยิ่งที่มีโสอย่างเดียวองค์จิตที่เดียวแต่ก็สบตาได้เลยได้นะนี่คุยได้ถ้าปกติถ้าซึมเศร้าอย่างเงี้ยจะขาดความมั่นใจตัวเองจะหลบตาจะแบบไม่อยากพูดอยากคุยกับใครน่ะเพลียๆเหนื่อยๆไม่อยากทำอะไรไม่มีกำลังหมดแรงไม่มีกำลังแล้วก็ต้องมาสเต็ปอย่างนี้บางทีอาจารย์จะเอาตัวเชื่อมพลังงานให้แล้วกับโมเมลูกุลเขาจะเปลี่ยนฟุบเป็นเทพเจ้าตรงนี้ซึ่งเธอต้องรู้ด้วยว่าของที่ให้ไปคืออะไรต้องรู้คุณค่าต้องรู้คุณค่าว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของเบื้องบนพระเบื้องบนแล้วเราก็จะได้แบบนอบน้อมกับพระรัตนตรัยถ้าทำที่บริสุทธิ์ของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วที่ได้จากคุณงามความดีแล้วศีลสมาธิปัญญาการบำเพ็ญทานบารมีมาเยอะแยะจนกระทั่งทำให้มาอยู่ในตัวเราทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บทันทีแล้วเราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นมันมีอยู่ส่วนนึงกำลังเริ่มเข้าใจไหมมันก็เบาขึ้นเข้าใจไหมแล้วจะท่านทำนะขอบคุณขอบคุณขอให้เห็นว่านี่คือบาอาจารย์ข้างบนที่เสด็จลงมาพร้อมช่วยพวกเราเอาท่านก็จะเอาพลังงานจากออร่าของท่านนี่แหละลงพวกเราเข้าใจไหมช่วยพวกเราแต่พวกเราต้องรู้จักทำจิตให้มันได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ตรงนั้นนะลูกออกให้หมดให้หมดกำลังออกแล้วออกปล่อยให้หมดไอ้พวกนี้จะออกไปหมดความโศกเศร้าเสียใจทุกอย่างจะออกไปหมดนะจะออกไปหมดออกให้หมดเลยแล้วว่าจะโล่งมันจะออกไปจริงๆมันไปจริงๆเข้าใจไหมมันไปจริงๆออกไปให้หมดความซึมเศร้าเราจะมีชีวิตใหม่นะจะมีชีวิตใหม่นี่มันจะออกมาเต็มฟุ้งๆๆอยู่เราจะมีชีวิตใหม่ด้วยกำลังของพระเจ้านะด้วยกำลังของพระเจ้าองค์จิตทิพย์จักรวาลจงลงมาที่หญิงผู้นี้ซึ่งมีความไว้วางใจพระองค์ความโศกเศร้าเสียใจหมดหมองถ้าเธอเชื่อในองค์จิตทิพย์จักรวาลเธอจะออกจากตรงนี้ทั้งสิ้นหลุดออกจากสิ่งที่ทุกข์นะทุกอย่างชีวิตเธอจะเปลี่ยนเมื่อมีเธอมีความเชื่อในพระองค์ในพระเจ้ามันจะไปหมดเลยไปแล้วก็จะหลุดเลยหลุดจากซึมเศร้าอาการซึมเศร้าหวาดกลัวเหนื่อยจะหายไปทีนี้เราก็จะต้องไม่มีอารมณ์ซึมเศร้าอะไรนี่อีกมันถึงว่าจะต้องมีอารมณ์ลบเดี๋ยวจะยิ่งพิธีการก็จะสอนไปขอภาพความสว่างสูงสุดล้างพลังงานลบคือให้เขาหอมสดชื่นเงินมันจะอยู่ที่หลัง
คือมันซึมไปในเซลล์หมดเลยนี่คือเป็นการเกิดการเกิดของกำพลังงานลบอาจารย์บอกให้หมดอาจารย์นั่งดูมันนี่โอ้ยนั่งดูพิจารณานี่มันเกิดยังไงแบบไหนเป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยนะเดี๋ยวดูตอนเย็นของเธอยังสว่างใสเดี๋ยวจะใสขึ้นแบบนี้มันจะหลุดออกหมดมันจะเกาะมันจะหลุดออกหมดทุกอย่างมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรามันเหมือนกับมันถูกขับออกอ่ะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับสปาร์กกันนะรู้สึกว่าหลังจากนั้นมันจะโล่งครับคือมันเหมือนอาจารย์บอกว่าจะเป็นพลังลบในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะให้เอาออกเนาะให้เอาออกครับผมก็เหมือนกับอาจารย์จี้จุดให้ส่วนที่เรามีปัญหาค่ะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะโล่งขึ้นจะหลุดไปเปลาะหนึ่งโล่งค่ะมันเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่บางทีไปทางโน้นทางนี้ทางนั้นแล้วมันไม่หายมันไม่ถูกกันอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมาดูจุดตรงนี้เพราะว่าบางทีคนเรารักษามาทุกทางแต่ว่าบางทีมันเขาเรียกว่าจี้ไม่ถูกจุดอ่ะโอ้ชัดเจนอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ยอมให้เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานที่เป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายหลายท่านเพื่อเป็นการต่อยอดบุญในครั้งนี้โรคบางโรคหาสาเหตุไม่เจอเมื่อไปหาหมอแผนปัจจุบันโรคบางโรคเป็นโรคที่เรื้อรังนะคะทำให้คุณมีความทรมานแสนสาหัสการแพทย์ปกติก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะเช็คไม่ได้นี่เขาเรียกว่าโรคมุมมืดหรือโรคเวรโรคกรรมผู้มีบุญเท่านั้นจะสามารถปลดปล่อยพันธนาการนั้นได้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตนเองมีปัญหาตนเองมีคนรอบข้างที่เจอแบบนี้อยู่ลองเปิดใจแล้วติดต่อมานะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันด้วยวาระบุญที่ท่านได้เจอคลิปนี้ท่านจะมีแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยชนะอุปสรรคทุกสิ่งคิดดีทำดีเปิดใจยอมรับองค์จิตทิพย์จักรวาลเพื่อรับอนุแห่งพลังงานบวกเข้าไปชำระจิตใจไปสร้างเซลล์ไปซ่อมที่เสียให้พลิกฟื้นสร้างใหม่ให้ดีให้ไม่เป็นโรคพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ขาวบริสุทธิ์ท่านใดมีท่านใดทำได้นะคะตัวท่านจะปราศจากโรคร้ายนั่นเองสวัสดีค่ะ